อิ่มอร่อยและฟินไปกับเมนูขนมหวานยั่วๆนะครับกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับอันนี้คือสุดยอดยำสตรอเบอรี่เลยคือจิ้มกินได้เรื่อยๆโอ้โหสดชื่นเรียกว่าเพอร์เฟกต์มากๆขนมเปียกปูนในวันเก่าๆอุ้ยวันนี้แปลงโฉมแล้วนะเป็นเปียกปูนทูโทนอุ้ยกลิ่นหอมมากเนี่ยวิธีนี้จะทำให้ได้ขนมเปียกปูนเนื้อละเอียดเนียนใครรับประทานนะก็ติดใจละทุกคนละคุณผู้ชมเนื้อวันนี้มันไม่ได้ละเอียดซะทีเดียวเพราะว่ามันมีมันม่วงแล้วก็มีมะพร้าวอ่อนเป็นเนื้อชิฟฟ่อนที่ทานง่ายเราชอบซอสกะทิมากเลยเพราะว่าซอสจะมีรสเค็มนิดๆอร่อยมากเลยอ่ะอดเปรี้ยวกินหวานนะครับทุกวันพฤหัส 4:30 นครับ